ท่ากับว่าตอนนี้เราสิ่งมีชีวิต SCP ได้ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมพี่โมแต่ไม่รู้เลยครับที่ฉันลงไปข้างล่างอ่ะมันไม่ชั้นล่างนะเขาเห็นชั้นใต้ดินด้วยนะแล้วนายปล่อยมันออกมาอย่างนั้นแล้วเราจะไปยังไงงั้นเราจะต้องใช้ปืนนะทุกคนเอาเสียงดวงไปไปพี่ไม้เปิดประตูถ้าเจอสิ่งมีชีวิต SCP ให้ทำการยิงมันทันทีจับตายเท่านั้นไม่จับเป็นฉันนำเองไป go ตื่น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 เหมือนมันเข้าไปในห้องแล้วนะหรอนี่ลงตรงนี้เราต้องลงไปด้านล่างละเอ้ยอุ้ยอุ้ยดาเมจแรงมากฉันตกจากที่สูงเกือบตายอ่ะมันเหมือนกันเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรพี่กิ๊ดมันชันชนาออกตามนายมาไงอีวาตกใช่แก่มากอ่ะชลาคนละชลากันอ๋อเหรอเดี๋ยวนะฉันจำได้ว่ามันมี SCP ตัวหนึ่งที่มันอยู่ตรงชันชลารถไฟอ่ะมันคืออะไรนะถ้าจำไม่ผิดนะอาจจะเป็นรถไฟจอมขมือบหรือไม่ก็อาจจะเป็นเจ้าโทมัสหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเฮ้ยเฮ้ยรถไฟจอมขมือบมาเฮ้ยไอ้นี่ด้วยว้าวโอ้โหเชื่องช้าเฮ้ยเอ้ยเอาพี่กิ๊ดโดนฆ่าได้ไงโอ้โหนายเข้าไปอยู่ใกล้มันน่าเกินไปยังไงล่ะอ๋อมันโฉบคุณลูกตามาขนลุกอยู่ไหนเนี่ยดิฉันบอกเลยนะว่ายิ่งเราอยู่ใกล้มันมากเนี่ยมันก็จะขมือบเราได้ง่ายขึ้นเจ้าตัวรถไฟจอมขมือบเดี๋ยวมันจะมาทุกเที่ยงคืนและดูเหมือนว่ามันจะอิ่มไปแล้ว1มื้อโอ้ไอตัวนี้มันเป็น SCP หรือว่าเป็นอะไรนะเฮ้ยเสียงเสียงอะไรทุบอยู่ข้างนอกเสียงอะไรอ่ะเออคาวสู้กันน่ะน่าจะเป็นคลาสดีที่กำลังต่อสู้กับอะไรสักอย่างนึงเอาล่ะจังหวะนี้ฉันจะเป็นวีรบุรุษฉันจะยิงขั้วหัวใจมันยายิงปั๊มมาปันลึกเลยมากเลยเขาเหลือฉันเข้าไปในตัวไปแล้วฉันโดนย่อยข้างในเป็นไงบ้างโอ้มืดไงมันช่างเป็นอะไรที่เปิดประสบการณ์ใหม่ของฉันมากเลยโดนย่อยไปแล้วโอ้ข้างในนั้นมีอะไรบ้างพวกเราโดนย่อยข้างนอกฟ้าสดใสมาไออะไรทุกเนี่ยอุ้ยฟ้าสดใสใสมากปะล่ะเอาล่ะในครั้งนี้เนี่ยไหนๆพวกเราก็เข้ามาในแมป SCP แล้วพวกนายรู้ไหมว่าฉันเนี่ยมีความสามารถพิเศษฉันสามารถกัดมือตัวเองแล้วกลายเป็นไททันได้คุณจะบอกว่าคุณเนี่ยเฮ้ยเซ่เซ่เซ่เป็นพี่เป็นพี่กาได้เหรอใช่พวกนายอาจจะไม่สามารถต่อกรกับเจ้าบลูปนี่ได้แต่ฉันจัดการมันได้ไหนไหนไหนยังไงยังไงเอาละฉันจะพาพวกนายมาดูสิ่งก่อสร้างบางอย่างในเรือลำนี้ฉันสามารถเข้าประตู SCP Door นี้ได้ซึ่งประตูนี้นายต้องใช้เงินถึง 2,800 โรบัคเพื่อที่จะเข้ามาข้างใน okay. อย่างแพงอ่ะและตัวที่สามารถต่อกรกับมันได้มีเพียงตัวเดียวเท่านั้นนั่นก็คือนั่นก็คือ SCP-096 ชายกายไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เพราะฉันกำลังคลั่งไม่ต้องยิงรู้ไหมยิงไอ้เนี่ยอะไรชายกายเนี่ยเดี๋ยวอย่ายิงฉันอย่ายิงฉันมาฆ่ามันดีกว่าเอาละในก่อนที่ฉันจะฆ่าไอ้เจ้าบลูปนั่นฉันอยากให้พวกนายช่วยเชียร์ฉันเป็นภาษาชายกายภาษาไงให้นายกรีดร้องเหมือนตัวฉันโอ้ไม่ต้องกรีดพี่มาทุกวันไอ้น้องเอาล่ะฉันจะเริ่มการจัดการมันเตรียมตัวรับมือให้ดีเจ้าบลูปเฮ้ยโอ้โหตีกันเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าสู้กันใหญ่เลยสู้กันใหญ่เลยเฮ้ยไอ้นี่มันหนังเหนียวชอบขนฉันจะตัดขั้วหัวใจแกอุ้ยเอ้ยการต่อสู้มันยังไม่จบอ้าวฉันตายฉันหลุดออกนอกฉากเพราะไอ้รูปมันใช้กระแสความถี่ของคลื่นเสียงเฮ้ย SCP-096 ต่อกรกับไอ้เจ้าบลูปไม่ได้อย่างนั้นเหรองั้นฉันจำเป็นจะต้องใช้ตัวที่เด็ดกว่านั้นมีตัวอะไรอีกนี่ก็คือSCP-939 โอ้ยขอเติมพลังด้วยชาโมขุงก่อนเฮ้ยหมาแดงยา
เจ้าตัวนี้คือหมาเน่าที่แม้กระทั่งสารที่อันตรายที่สุดจะไม่สามารถทำอะไรความเน่าของมันได้แล้วพี่กินจะมาโดนฉันกินอย่างนั้นเหรองับฉันขอเติมพลังให้พี่กินก่อนฉันจะลองเข้าไปในปากของมันดูเฮ้ยฉันเหมือนกบเลยนี่คือเขียดอับทำไมเวลาโดดต้องกางแขนด้วยฉันกำลังตัดลูกกระเดือกของมันอยู่แง่มแง่มแง่มมันแกตัดแล้วเหรอฉันไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยถ้าฉันตัดลูกกระเดือกเจ้าลูกไม่ได้แล้วก็แล้วฉันตัดลูกกระเดือกเจ้าตัวนี้แล้วกันเจ้าโมซ่าเอาดูนี่ดิเฮ้ยแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันเป็นอมตะแต่แกทำเพื่อนฉันได้แกทำเพื่อนฉันได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วมันขึ้นมาทำไมมันขึ้นมาบนเรือแล้วมันขึ้นมาบนเรือแล้วประเด็นคือผมตายขาฉีกแต่ก็ตายเฮ้ยมันไม่มีตัวอะไรที่สามารถจัดการมันได้เลยเหรองับ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 ไม่สะทกสะท้านเลยด้วยซ้ำฟันกรามฉันยังไม่หลุดเลยเฮ้ยแล้วตอนนี้ฉันตกลงไปในทะเลทุกคนทำไงดีอยู่ในเรือเนี่ยหมาแดงว่ายน้ำไม่ได้หมาแดงว่ายน้ำไม่ได้แต่กำลังจมน้ำไม่เหมือนจิ้งจกทะเลฉันจะต้องโอ้ฉันตายพวกนายได้ยินเสียงนั่นอีกไหมฉันรู้แล้วว่าทำไมนายถึงแปลงร่างเป็น SCP แล้วฆ่ามันไม่ได้เพราะว่าขนาดน่ะมันต่างกันเยอะเออจริงฉันต้องหา SCP ที่มันตัวค่อนข้างใหญ่กว่าเดิมถ้าอย่างนั้นฉันต้องใช้ไม้ตายสุดท้ายสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดใน SCP ที่สามารถแปลงร่างได้คอยดูให้ดีๆนี่คือ SCP 682มันคือตัวไหนอ่ะนี่คือมันทีโพสฮะฉันต้องพยายามเอาจริงๆนะเอ้าเฮ้ยพวกนายอยู่ดีๆฉันก็หลุดมาในห้องของแบ็กรูมอ่ะนายไปอยู่ในห้องแบ็กรูมได้ไงอ่ะนั่นน่ะดิฉันเข้าไปในห้องแบ็กรูมโดยที่ฉันแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดที่ทีโพสและฉันติดบั๊กสุดๆไอ้ตายเถอะมันมีตัวแบ็กรูมอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยเรามาช่วยแล้วพี่กิจช่วยด้วยไปยังไงช่วยด้วยนายเป็นทีโพสที่ทุเรศมากตายฉันทีโพสสุดๆเลยพี่กิจไปยังไงไปบนเรือไม่ไหวแล้วฉันตายดีกว่าเข้าตรงไหนพี่กิจตรงสะพานเรือครับผมสะพานเรือที่บังคับเรือที่บังคับเรือเมื่อกี้ฉันเกือบตายอ่ะฉันเข้าไปอยู่ในแบ็ครูมโอ้มันไม่ออกมาไปยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันฉันตายตัวสัตว์ประหลาดของฉันมันหมดอายุขัยมันเลยตายแล้วพี่กิจเข้าไปยังไงอ่ะนี่ผมเข้ามาในห้องนี้จะบอกเลยว่าสยองขวัญเฮ้ยฮะเฮ้ยมันมีคนที่ออกมาจากแบ็ครูมด้วยอ่ะโอ้โหใช่นี่ไงนี่คือทางเข้าเพื่อนให้ตายเถอะชุดของเขาโคตรยุ้ยอ่ะดูดิมาดูนี่ดิเหมือนเขาบวมน้ำตายพี่กิจไปด้วยใช่ฉันไปด้วยเฮ้ยดูเหมือนว่าไอ้รูนั่นมันจะดูดไอ้ชุดแกเฮ้ยมันอันตรายเกินไปนะนี่เราจะเข้าไปในโลกของแบ็กรูมเราอาจจะออกมาไม่ได้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนะสล็อตถึงแม้ว่าเราจะออกมาไม่ได้แต่เราก็ได้เข้าไปเห็นสิ่งมีชีวิตประหลาดในนั้นเราต้องหาทางเข้าก่อนอึ๊บแล้วนายต้องลงไปลาก่อนมวลมนุษยชาติเฮ้อไม่ช่วยด้วยฉันเห็นขานายแล้วสล็อตกระโดดเฮ้ยนี่มันใต้ท้องเรือเหรอจุ๊บแจงอ้าวไม่รู้อ่ะแต่มันลงไปข้างล่างได้นะจุ๊บแจงเราต้องลงไปข้างล่างนะอ๋อใช่ปึ๊บถือปืนแป๊บอุ๊ยน่ากลัวป้าเนี่ยทางนี้เหรอเฮ้ยตะกิดกำลังตามลงไปฉันได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรสักอย่างนึงอ่ะไม่เห็นมีแบ็ครูมเลยเราอยู่ไหนโดนแบ็ครูมตามล่าอยู่เฮ้ยเจอแล้วกระโดดไปเรื่อยๆจุ๊บแจงหนีไปอะไรเหรออุ้ยไอ้พี่ไม้หาทางหนี
ฉันบอกเลยว่าเราอย่าลงมามันอันตรายโอ้โหนับวันมันจะลอยตัวขึ้นเรื่อยๆนะน่ะดูดะน้องน้องเขาหิวดูดิน้องหิวอ่ะเขาจะกินเรือเราไปหมดแล้วจริงๆที่ฟันของเขาอ่ะมันห่างออกไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าเขากัดเหล็กจนฟันมันหลุดหมดแล้วนะนั่นน่ะโอ้ดูน้องเหงือกร่นเลยเฮ้ยจะบอกว่าฉันสามารถแปลงร่างเป็น SCP-999 SCP-049 SCP-0106 ได้ด้วยเอ๊ะอ๋อ999คือตัวนี้สินะตัวนอนตัวนอนน่ารักใช่ป่ะเฮ้ยฉันแปลงร่างเป็น SCP ที่สามารถวาร์ปไปได้ทุกที่ตัวมันดิน่ากลัวมากฉันคือโอเมนฉันสามารถวาร์ปไปไหนก็ได้และฉันก็สามารถกินพวกนายได้ทุกตัวพี่ไหมขอกอดหน่อยสิใครเขาอยากให้กอดอ่ะจุ๊บเจงขอกอดหน่อยที่เห็นตัวฉันดำๆแบบนี้ฉันแค่เป็นรสชาโคแค่นั้นลองกินให้หน่อยจะอร่อยแน่เดินก็ช้าจะลองจัดการเจ้าลูบดูลองวันนี้เลยขอโทษที่ฉันร้อนแรงเกินไปกินฉันก็ไปสิเจ้าสิ่งมีชีวิตประหลาดไม่ฉันไม่อยากกินนายนายไม่อร่อยเอ้ยมันหนีด้วยกระเด็นเลยเฮ้ยมันกลัวฉันขนาดนั้นเชียวหรือเฮ้ยเอาจริงๆมันกินนายมันกินฉันสงสัยฉันจะไม่อร่อยพอที่มันจะกินฉันน่ะอะไรวะน่ะเศร้าจุงเมื่อกี้มันใช้โมซาซารัสเป็นแลมขึ้นมามดยังเดินเร็วกว่านายอีกนั่นน่ะสิฉันรู้สึกว่าเดินช้ามากโอเคค่ะทุกคนงั้นก็ขอปิดจบไว้เท่านี้เลยแล้วกันนะคะสำหรับการต่อสู้ที่ดุเดือดเรื่องพลาดของจิ้งเหรนน้ำและเจ้าบรูฟเดอะบรูฟนะคะและเพื่อนๆล่ะคะชอบกันหรือเปล่าสำหรับเกมนี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับครั้งนี้นะคะการเดินทางของ SCP Bloom เนี่ยต้องขอจบเพียงเท่านี้งั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอุ๊ยปุ๊ยเฮ้ยทุกคนฉันว่านะฉันรู้สึกถึงจิตสังหารอะไรบางอย่างเห็นตรงนั้นไหมข้างหน้านายสีฟ้าฟ้าเห็นเฮ้ยน้องอะเฮ้ SCP ไม่กลัวโดนตาล่าเฮ้ยมันลอยมาแต่ไกลเลยมันลอยมาแต่ไกลโอ้โหโอ้ยแก๊งซิ่งไปแก๊งหลามซิ่งมาดูเปล่าแก๊งหลามซิ่งลุยเลยโอ้ยยากอุ้ยพี่พลแล้วพี่พลแล้วพี่พลพี่พลลงไปทำไมปล่อยให้มันฆ่ากันเองพวกเราหนีออกจากที่นี่กันเถอะไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่บายไอ้ตัวขวาเนี่ยมันเหมือนไก่นะมันไก่งวงมันเหมือนไก่ทั้งตัวไก่ทั้งตัวต้มอยู่ไอ้ดองอยู่นั่นน่ะเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วเขาจะกินถางเช่าฮะไอ้ถางเช่าเหรอ